สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่23มีนาคมปี2020การเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการเปิดตลาดบริเวณ1,469.21เรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออ,อนระหว่างวันมีการย่อตัวแตะระดับต่ำสุดบริเวณ1 4 5 4 0 90หลังจากนั้นราคาค่อยๆมีทิศทางปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือขยับขึ้นจนไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,516.50เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนหลังจากนั้นราคาลดในส่วนของช่วงบวกลงกลับมาปิดตลาดบริเวณ1,487เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนบวกจากวันพฤหัสบดีขึ้นมาประมาณ15.48เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน ทั้งนี้ราคาทองคําได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกและรัฐบาลต่างๆประสานมือการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลังรับมือเกี่ยวกับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงและมีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงจนกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อทองคําให้มีการฟื้นตัวหรือมีการรีบาวขึ้น แต่อย่างไรแล้วก็ตามความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนยังคงดําเนินต่อไปเมื่อดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ของสหรัฐปรับตัวลดลงถึง913.21จุดจากความวิตกกังวลความผันผวนของผลกระทบของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลังจากเมืองต่างๆในฝั่งสหรัฐถูกประกาศปิดล็อกดาวน์เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้เมืองแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กนิวเจอร์ซียอฮโอ และหลุยเซียนามีการประกาศปิดเมืองเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การประกาศล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือชะลอตัวและ อัตราการว่างงานอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวกลับมากดดันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงและสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคํารวมทั้งสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกให้ถูกขายให้มีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงจนทําให้ราคาทองคําลดในส่วนของช่วงบวกลงทั้งนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังคงจับตาขณะที่ การเปิดเผยรายงานจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ล่าสุดมีพบว่ามีผู้เสียชีวิตทั่วโลกสูงถึง14,632รายและจำนวนผู้ติดเชื้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง335,957รายขณะที่ประเทศไทยเองมีผู้ติดเชื้อ ตะระดับ599รายและเสียชีวิต1รายขณะที่สถานการณ์การ,การติดเชื้อในฝั่งสหรัฐและอิตาลียังคงน่าวิตกกังวลเนื่องจากสหรัฐมีผู้เสียชีวิตสูงถึง404รายและอิตาลีมีผู้เสียชีวิตทะยานเพิ่มสูงขึ้นถึง5,476รายซึ่งถือว่าเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากที่สุด การซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Gold t r u s เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลดการถือครองทองคำลงถึง14.045ตันถือครองทองคำนับปัจจุบันที่ระดับ908.185ตันขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกยังคงทำให้แนวโน้ม ทองคำที่จะถูกขายออกมาและมีการกลับเข้าไปถือครองเงินสดเพิ่มสูงขึ้นประเด็นดังกล่าวทำให้ Bank of America กมีการลดการคาดการทองคำเฉลี่ยทั้งปีเหลือ1,619เหรียญดอลลาร์ต่อเทอร์ซอจากก่อนหน้านี้มีการคาดการว่า จะอยู่ที่รับ1,615เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนแบงก์ออฟอเมริกามีการประเมินว่าการขายทองคำออกมาเพื่อเติมมาจินหรือปิดสถานะทองคำเพื่อทำกำไรและกลับมาถือกองเงินสดหรือนำเงินสดไปชดเชยการขัดทุนในตัวสินทรัพย์อื่นๆยังคงดาเนินต่อไปหากภาวะ เศรษฐกิจโลกยังคงมีแนวโน้มที่ยังคงผันผวนต่อเนื่องนอกจากนี้ Goldman Sach s a ยังมีการคาดการว่า GDP ไตรมาส2ของสหรัฐอาจจะหดตัวถึง24%หลังจากหดตัว6%ในไตรมาสแรกขณะที่มีการคาดการหรือประเมินในระยะถัดไปก็คือไตรมาส3และไตรมาส4 GDP สหรัฐจะกลับมาขยายตัว12-10%อย่างไรแล้วก็ตาม GDP จะหดตัว3.8%ขณะที่การ ว่างงานจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นที่ระดับ9%การคาดการณ์หรือการประเมินในลักษณะโดยภาพรวมดังกล่าวยังคงแสดงเห็นถึงสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีความผันผวน,นในระดับที่ค่อนข้างสูงโดย GDP ทั้งปีของสหรัฐจะหดตัวถึง3.8%ซึ่งแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวทําให้หลายคนยังคงวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศท,ทางชะลอตัวลง นอกจากนี้ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันในช่วงเช้าวันนี้หลังจากสัญญาณฟิวเจอร์ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวอ่อนค่าลงหลังจากสมาชิกวุฒิสมาชิกสหรัฐหรือสวอในฝั่งสหรัฐไม่สามารถตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจแนวโน้มหรือความหวังที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดูเหมือนจะยังคงมีความริบหรี่หลังจาก มีการส่งสัญญาณถึงความขัดแย้งเกี่ยวกับการอนุมัติในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็ตามในชักคูมเมอร์ผู้นำเสียงข้างน้อยของพรรคเดมโมคแครกในวุฒิสมาชิกกล่าวว่าอาจยังคงมีประสานความขัดแยง้งหรือการเจรจาก,กันในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อทำให้ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทาง สภาคอคงกรสมีการบรรลุผลอย่างไรก็ตามความผันผวนหรือความเสี่ยงที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงล่าช้าลงและได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองในฝั่งสหรัฐเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้สัญญาณดาวจนฟิวเจอร์รุ่งหน้าในช่วงเช้าวันนี้ปรับฐานหรืออ่อนตัวลง ประมาณ895จุดหรืออ่อนตัวลงกว่าประมาณ4%แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันการลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงเช้าวันนี้ให้มีการลดในส่วนของช่วงบวกลงสำหรับกลยุทธ์การลงทุน YLG ยังคงแนะนำให้นักลงทุนลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวหากดูจาก การเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของราคาทองคํายังพบว่าราคาทองคําเมื่อมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลง <c oughs> ราคาจะยังคงมีการสร้างฐานหรือทรงตัวรักษาระดับเหนือโซนแนวรับบริเวณพัน 4 4 5และ1,451เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนได้หลังจากราคาทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ระดับดังกล่าวมักจะเกิดการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นแต่การขยับหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำจะพบว่ามีการทำระดับสูงสุดในลักษณะที่ลดลงหรือมีการต่ำลงเรื่อยๆแสดงเห็นถึงแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคำที่ยังคงเป็นทิศทางขาลง อย่างไรก็ตามหากราคาทองคำปรับฐาหรือมีการอ่อนตัวลงยังคงแนะนำนักลงทุนเข้าซื้อโดยใช้โซนแนวรับบริเวณ1,445ถึง1,451เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเป็นจุดเข้าเสียงซื้อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการรีบาวหรือการดีดตัวขึ้นแต่หากราคาขยับหรือการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำยังไม่พ้นกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทาง ขาลงยังคงแนะนำให้นักลงทุนทยอยแบ่งทองคำออกขายทั้งนี้ประเมินแนวต้านในโซน1,516เหรียญดอลลาร์ต่อทยสซอนและ1,523เหรียญดอลลาร์ต่อทยสซอนเป็นจุดทยอยขายทำกำไรแต่หากราคาสามารถผ่านหรือ ดีตัวขึ้นไปได้ประเมินแนวต้านถัดไปในโซน1,554-1,558เหรียญดอลลาร์ต่ออทสอนอย่างไรก็ตามยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำยังคงเป็นทิศทางขาลงดังนั้นควเน้นการทำกำไรระยะสั้นสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้และขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนขอบคุณครับสวัสดีครับ